มีบางคลิปเขาข้ามตอนที่เอาย้ายสายแพรจากจอเก่าไปจอใหม่เนี่ยเขาทำเป็น fast forward นะครับซึ่งตอนนั้นแหละโคตรละเอียดเลยนะแล้วคลิปนี้ของเน็ตก็จะไม่ใช่คลิปที่สั้นนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอีกแล้วเพราะว่ารายการใจอลี่นะครับกับหลานเน็ตครับวันนี้จะมาเปลี่ยนจอ iPhone 6ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับทำง่ายๆที่บ้านยี่สำหรับคนที่อยากรู้ว่าวิธีการเปลี่ยนหน้าจอ iPhone เนาะใช่แล้วครับเรากำลังจะเปลี่ยนหน้าจอ iPhone มันฟังดูน่าตื่นเต้นไหมน่าตื่นเต้นนะสำหรับเรานะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยยังได้นี่นะเปลี่ยนหน้าจอ iPhone ได้อะไรเงี้ยนะฮะก็คือทำไมต้องเราเข้า Q&A เลยนะครับคือก็มี iPhone ที่หน้าจอแตกๆอยู่เครื่องหนึ่งแบบนี้นะฮะแล้วคราวนี้ทำไมจะต้องมาเปลี่ยนเองทั้งที่ก็มีร้านรับเปลี่ยนตั้งเยอะแยะนะครับเพราะว่าเรากลัวว่าเวลาร้านเขาเอาไปแบบแยกชิ้นส่วนออกมาอะไรเงี้ยกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรข้างในนะครับเพราะว่าเราก่อนหน้านี้เราหาข้อมูลวิธีการเปลี่ยนจอเองนะดูคลิปใน YouTube อะไรเงี้ยปรากฏว่ามี iPhone บางเครื่องนะครับอะไรข้างในหายโอ้โหแบบน่ากลัวมากนะฮะในคลิปนะครับเขาบอกว่าเขาเปิดจอออกมามันเขาบอกว่ามันจะมีแผ่นซิงก็คือแผ่นสังกะสีนะใช่ปะวะสังกะสีมันเป็นสนิมเนี่ยที่มันจะแบบปิดตรงสายแพรเอาไว้อะไรเงี้ยข้างในแล้วมันหายไปนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดขึ้นกับเครื่องของเราจะทำยังไงนะครับถ้าเขาเปลี่ยนอะไรเนาะเราก็เลยโอเคสิ่งต่อไปข้อมูลต่อไปที่เราต้องหานะครับก็คือมีที่ไหนบ้างที่จำหน่ายจอ iPhone นะก็มีหลายที่นะครับแล้วคราวนี้แล้วจอ iPhone เนี่ยนะบอกไว้เลยนะครับถ้าเป็นร้านแบบร้านตามตู้กระจกเนี่ยไม่มีแท้นะครับจอ iPhone ราคา 1,500-2,000 เนี่ยไม่มีแท้นะมันจะมีเฉพาะใน iStudio มั้ยใน iService น่ะในร้านที่ได้รับการรับรองจากทาง Apple นะครับซึ่งราคาจะไม่ใช่เท่านี้ราคาประมาณ 6,500 บาทขึ้นไปนะครับซึ่งสามารถซื้อเครื่องใหม่ได้เลยไม่ต้องมาเปลี่ยนกันแล้วจอเจออะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องย้ายค่ายนะไปเป็น Android อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับเราก็เลยเราก็ถามมาหลายร้านเนาะตามเพจตามอะไรเงี้ยก็ขายกันเยอะนะนั่นหมายความว่ามันสามารถเปลี่ยนเองได้จริงครับก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นมันฟีดขึ้นมาบ้างเกี่ยวกับว่าเปลี่ยนแบตเองเปลี่ยนจอเองแต่คือไม่เคยประสบปัญหานี้กับตัวเองปัญหาหน้าจอแตกเนี่ยมันมองเห็นไหมนั่นแหละนะเราก็เลยไม่ได้สนใจนะแต่พอมาหาข้อมูลก็มีร้านหนึ่งที่เราแย่ๆไปนะครับว่าจอแท้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกแท้แน่นอนโน่นนี่นั่นอะไรเราก็เลยบอกว่าได้ข่าวว่ามันไม่มีแท้นะครับอะไรเงี้ยคืออยากทราบแค่ว่าเป็นยี่ห้อไหนบอกมาแค่นั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เรากังวลอีกอย่างนึงก็คือถ้าไปเปลี่ยนตามร้านเนี่ยเขาคิดอยู่ประมาณ 1,500 ที่อันนี้ที่ระยองนะครับแล้วก็ล่าสุดเราไปถามที่เดอะมอลล์บางกะปิคิด 3,000 แล้วจะเอาจอเก่าของเราไปด้วยนั่นหมายความว่าเทิร์นใช่ไหมเทิร์นนี่คือไม่ลดให้กูเลยอย่างงี้ก็เลยเอาเปรียบกันเกินไปนะฮะก็เลยสั่งมาเปลี่ยนเองเนี่ยอยู่ในกล่องยังไม่ได้แกะเลยยังไม่แกะจริงๆนะคือบางทีการอันบ็อกซ์เนี่ยเขาจะแอบแกะเซอร์เวย์ดูก่อนเนาะอันนี้มาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วอันนี้1,500เนี่ยถ้าเราไปจ้างร้านเนาะเราก็จะ1คือมีความเสี่ยงใช่ไหมครับ2คือไม่ได้อุปกรณ์ในการเปลี่ยนเนาะเราสั่งแบบนี้มาก็ได้อะไหล่มาแล้วก็ได้จอมานะครับโอเคเรามาแกะกันเลยนะสั่งมาจากไหนสั่งมาจากร้านนี้เดี๋ยวเน็ตจะเปิดก
กล้องอันนี้นะครับเพราะว่ามีหลายเนี่ยดูคลิปหลายๆคลิปมาร้านนี้นะครับปวินสโตจากลพบุรีนะครับบอกว่าจำหน่ายจอบวกทัชทุกรุ่นก่อนประกอบจอให้ลองเสียบสายแพรเปิดเครื่องเทสจอก่อนประกอบลงเครื่องค่ะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามันอาจจะทัชไม่ได้นะก็คือเขาการันตีไงสามารถเปลี่ยนได้นะครับนั่นหมายความว่าเราควรที่จะรีบทดสอบนะหลังจากที่ได้รับของเนี่ยซึ่งเราได้รับของตั้งแต่วันที่เราได้รับของเมื่อไหร่อ่ะประมาณวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าเราได้มันถึงมือเราเนี่ยวันอังคารเพราะว่าเราไม่ค่อยอยู่บ้านก็เลยฝากส่งไปที่บ้านเพื่อนที่สัตหีบนะครับมันถึงมือเราเมื่อวานนะ ก็เลยรีบไงเพราะว่ารีบต้องรีบมาเทสเผื่อมันเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอเคแกะกันเลยครับร้านประวินสโตไม่ได้จ่ายนะครับคือยังไม่ได้โด่งดังขนาดที่เขาจะมาจ่ายนะแต่หลังจากที่คลิปนี้เนี่ยตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ยนี่อันนี้อุปกรณ์ครับอุปกรณ์เปลี่ยนเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมีไขควงแล้วก็ตัวเปลี่ยนอีก5หัวแล้วก็มีอันนี้มันเรียกอะไรไม่รู้อ่ะมันเหมือนปิ๊กกีตาร์แล้วก็มีตัวจุ๊บนะครับตัวจุ๊บดูดกระจกต่อไปอันนี้ผ้าเราเอาไว้ใส่น็อตนะครับต่อไปก็มาที่พระเอกของเราครับห่อมาในซองกันกระแทกแบบนี้ไม่มีแบรนด์อะไรทั้งนั้นครับเอหน้าตาเป็นแบบนี้เขาจะเขียนวันที่เราออเดอร์ของไปก็คือวันที่14เดือน2จอเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่บอกก็คงไม่รู้นะครับพี่ประภาสสวัสดีครับโอเคเราต้องเทสจอก่อนนะครับอันนี้สายแพร เดี๋ยวเน้นปรับโฟกัสกล้องตัวนี้นิดนึงนะครับโอเคจากนั้นข้างล่างเนี่ยข้างล่าง iPhone นะครับมันจะมีสกรูอยู่2ตัวเรียกถูกไหมมีสกรูอยู่2ตัวนะครับเราก็ทำการเราก็แกะไขควงออกมาก่อนดีกว่าตัวจุ๊บนี่มันจะช่วยได้ไหมเพราะว่าจอเราแตกละเอียดมากข้างล่างเนี่ยลองดูนะอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับท่านที่เข้ามาทักทายนะครับเพราะว่าต้องคอนเซนเทรตนะต้องใช้สมาธิจดจ่อมันเป็นรูปดาวเราก็เลือกหัวที่เป็นดาวอันนี้เอาไว้คือบอกตกเล่าอันนี้เอาไว้ใส่น็อตนะครับ
Golden Dawn เขาบอกว่าเดี๋ยวมีลิงก์วิธีเปลี่ยนให้อยู่ไหนลิงก์วิธีเปลี่ยนก็คือในเพจเขาอ่ะเหรอมันไม่จบนะอันนี้มันจะมีมาให้5หัวนะครับจะมีมาให้5หัวมันก็คือหัวเล็กสุดนะที่เป็นดาวนะครับก็มาใส่กับด้ามเรียกด้ามปะโอเคปิดเครื่องก่อนนะครับก่อนอื่นนี่ยังไม่ปิดเครื่องอันนี้มันยังจริงๆอ่ะมันยังใช้ได้อยู่นะใช้ได้หมดเลยนะครับทั้งทัชธรรมดาแล้วก็ทัช ID ก็ใช้ได้นะครับปิดทำไมมันหมุนง่ายเกินอ่ะหรือว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ก่อนหน้านี้เครื่องเรามันหลวมไขควงที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งอันนี้เป็นแม่เหล็กนะมันดูดขึ้นมาได้นะแต่แม่เหล็กที่ดีก็ต้องแบบเปิดปิดได้ด้วยนะนี่คือแบบดูดออกมาแบบไม่ปล่อยเลยอะเอาผ้ามาลองก่อน มันมี2ตัวโอเคเอาสกรูออกแล้วนะมันก็จะเป็นรูโบอย่างนี้เสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาเอาตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้นะครับใช้ปิกนะมาแซะตรงขอบหน้าจอล้างมือให้สะอาดก่อนก็ดีนะครับจอมันเกิดปัญหาแล้วจอมันละเอียดจากข้างล่างเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยก็ใช้อันนี้แหละแซะเข้าไปนะครับแซะแล้วก็คือเอาเสียบเข้าไปแล้วก็บิดนิดนึงแบบนี้เสียบเข้าไปแล้วก็บิดทำได้หมดยกเว้นมุมนี้มุมปุ่มล็อกอะครับเพราะว่าสายแพรมันจะอยู่ตรงที่มุมปุ่มล็อกเท่าที่เราดูไอ้นี่มานะเอ้าแบตจะหมดเท่าที่เราดูคลิปมา
มันเป็นแบบนั้นเสร็จแล้วครับผ้านี่เอาจริงอ่ะไม่สวยเลยนะไม่ขึ้นกล้องเลยอ่ะโอเคข้างในเป็นแบบนี้เปิดออกมาได้แล้วครับคุณผู้ชมข้างในเนี่ยถ้าของมักของใหม่อ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีแผ่นเหล็กปิดอยู่เนี่ยนี่นะที่นิ้วนางข้างขวาชี้อยู่เนี่ยนะนิ้วกระดิกกระดิกเนี่ยบางทีอ่ะดูในคลิปมามันมีบางเครื่องที่หายไปครับเพราะว่าเครื่องนั้นน่าจะเคยเอาไปเปลี่ยนที่อื่นแล้วร้านไม่รู้จงใจขโมยหรือว่าลืมใส่กลับเข้าไปให้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเปลี่ยนแบตกล้องกันนะก็ดีเหมือนกันนะเราได้เปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยเห็นว่าข้างในฝุ่นเพียบเลยจ้าแล้วก็แบตยังไม่บวมนะครับอันนี้ iPhone 6ใช้มาได้ประมาณ1ปีต่อไปน็อตอีก4ตัวอุ๊ยไม่ใช่1 2 3 4 5 6ตัวนะครับต้องเปลี่ยนหัวอันนี้ด้วยเปลี่ยนเป็น4แฉกวิธีเปลี่ยนไขควงเนี่ยไขควงก็ต้องมีวิธีเปลี่ยนนะเนี่ยเส้นทางสายการเป็นช่างนี่มันไม่ง่ายเลยเนี่ยมันจะมีร่องเนี่ยครับไขควงไอ้ดอกไขควงเนี่ยมันก็จะมีเรียกเหมือนสว่านเลยเรียกถูกไหมเนี่ยมันก็จะมีรูให้เสียบเข้าไปคือนั่นแหละนี่ทำไมไม่ดูดอ่ะอุ้ยห้าตัวโทษทีครับห้าตัวที่มันปิดบริเวณแพรอยู่ถ้าจามตอนนี้นี่ไปหมดเลยเนี่ยเพราะว่าสกรูพวกนี้เล็กมากโอ้
คือที่ช้าเนี่ยเพราะว่ากังวลต้องไม่หลุดเฟรมกล้องตัวนี้คนที่สอนในคลิปบอกว่าอย่ารีบให้ใจเย็นเย็นโอเคแล้วว่าไฟมันอยู่ไกลไปอันนี้อันนี้แพรอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะหนึ่งสองใช้เล็บแกะออกก็ได้นะครับสามสี่จำได้ว่ามันมีสี่เรียบร้อยครับโอเคตอนนี้เราถอดจอออกจากตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลักษณะนี้ยินดีด้วยครับแบตคุณยังไม่บวม แล้วอันนี้เราจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างจอเก่ากับจอใหม่อันนี้เป็นจอใหม่ที่เป็นของปลอมอ่ะนะซึ่งไม่มีของจริงหรอกไม่มีใครซื้อของจริงมาใช้หรอกมั้ง 6,500 เนี่ย มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้จอโรงงานจอติดเครื่องอะไรแท้ติดรถยนต์ จอแท้ติด iPhone อันนี้จอใหม่ที่เราสั่งมานะครับจะสังเกตเห็นว่ามันไม่มีแผ่นตัวเนี้ยซึ่งก็คือสายแพรทั้งหมดสายแพรทั้งหมด4สายมันจะมีอยู่แค่2สายเป็นสายทัชกับสายจอนะครับอีก2สายเนี่ยเป็นสายลำโพงกับสายทัชสกรีนแต่ไม่รู้สายไหนเป็นสายไหนนะอ่ะเอาให้รู้เลยเอาให้รู้เราต้องรู้ลึกรู้จริงนะฮะ อันนี้เป็นจอใหม่ใช่ไหมมีจอทัชกับจอคือแพร์ทัชนะครับแพร์ทัชกับแพร์จออ่าเราไม่รู้นะว่าอันไหนมันเป็นอันไหนแต่มันน่าจะสองอันเนี้ยแต่ลักษณะของมันก็คือยาวๆแสดงว่าอันเนี้ยเป็นแพร์ทัชกับจอแล้วก็นี่ก็เป็นทัชหรือจอสักอย่างนึงแสดงว่าสองอันบนเนี่ยเป็นของ Touch ID กับลำโพงนั่นเองแปลว่าข่าวดีครับเรายังได้ใช้ปุ่มโฮมและลำโพงของแท้อยู่โอเคโอเคไปต่อย้ายครับย้ายอย่าเพิ่งย้ายก่อนที่จะย้ายนะครับอันนี้สำคัญมากนะสำคัญมากนะครับก่อนที่จะย้ายให้เอาจอใหม่เนี่ยไปเสียบกับเครื่องก่อนเพื่อเทสนะครับว่าให้เอาจอใหม่นะครับไปเสียบกับเครื่องก็คือเสียบกับตัว iPhone นะตัวเรียกว่าเมนบอร์ดแล้วกันเนาะเพื่อทดสอบก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นอันไหนวะ
อันนี้แหละเราควรหาถาดที่มันมั่นคงมาใส่สกรูหรือว่าเราใส่สลับไม่มันใส่ไม่เข้าครับตอนนี้ประเด็นเราได้ยินเสียงกึกแล้วโอเคเดี๋ยวมาเปิดเครื่องเทสกันนะครับมีโลโก้ Apple ขึ้นครับ Apple บอกว่าไม่แนะนำให้ใช้จอเทียมจอของปลอมเพราะว่าอุณหภูมิสีมันจะไม่เท่ากับของจริงนะครับแล้วก็อาจจะแบบเปลืองไม่ประหยัดพลังงานอะไรเงี้ยเปลืองพลังงานนะครับอันนี้เขาให้เทสแบบนี้จริงๆต้องเปิด Assistive Touch เอาไว้ก่อนปิดเครื่องนะครับตอนนี้มันไปเปิดได้ไหมเนี่ยไม่ได้เพราะว่าลองดูนะเพราะว่า Assistive Touch จะเป็นตัวที่ช่วยเหมือนเป็นตัวคาลิเบตจอใหม่ว่ามันทำงานได้ปกติหรือเปล่า Assistive Touch อยู่ใน Accessibility ใช่ไหมมาแล้วนี่เขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องตามนิ้วเราไปทุกหนทุกแห่งนะครับแบบนี้แต่มันก็ตามนะแต่มันดีเลย์นิดนึงแต่ว่าเดิมมันก็ดีเลย์อยู่แล้วเนาะโอเคประมาณนี้นะครับมันสามารถทดสอบสีได้ไหมบาสีพุ่นหน้าเพิ่นสีเบิงสีพุ่นเด้สีก็ได้ประมาณนี้แหละโอ้ไม่ใช่กราฟิกแบบมือทองที่แบบสีแบบ RGB จะต้องเป็นโน่นนี่นั่นอะไรนะฮะโอเคเรียบร้อยนะเราเทสเรียบร้อยแล้วใช้ได้นะครับก็ปิดเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็
ย้ายอันนี้มาใส่ย้ายพวกบรรดาแพรต่างๆเนี่ยจากเครื่องเก่ามาใส่จากจอเก่ามาใส่จอใหม่นะครับคราวนี้แหละสกรูมันจะเยอะคราวนี้เดี๋ยวจะงงมากคอยดูนะยังไงวะอันนี้ไปทั้งพวงไหมเราต้องแกะพลาสติกออกแล้วล่ะพลาสติกวอยเนี่ยต้องแกะออกแล้วนะเพราะว่าเราได้ทำการเทสแล้วเดี๋ยวเราขอดับเบิลเช็คนะขอเปิดเครื่องเช็คดูอีกรอบนึงนะเพราะว่าถ้าเราจะย้ายแพรเนี่ยถ้าจะย้ายแพรจากจอเก่ามาใส่จอใหม่เนี่ยมันจะต้องแกะวอยตรงนี้ออกนะครับหลังจากที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเมคชัวร์เราจะต้องมั่นใจว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแบบเทสเปิดมาเทสครั้งแรกปกติครั้งที่สองพังอย่างนี้อ๋อจริงๆเคสนี่ใช้ให้เป็นประโยชน์นะเอามาใส่สกรูสกรูพวกนี้ทำไมมันใช้ไขควงดูดขึ้นไม่ได้มันไม่ได้ทำจากเหล็กเหรอเทสครั้งที่สองหลังจากคลิปวิดีโอนี้แพร่ออกไปทุกคนก็จะรู้ว่าพาสเวิร์ดของเราคืออะไร โอเคใช้ได้อ่ะย้ายแพรนี่นะเราก็จะย้ายแพรอันนี้นะครับเราเรียกง่ายๆว่าแผ่นนะไอแผ่นเงินๆทั้งหมดเนี่ยไปใส่ตัวนี้นะครับโดยที่ก่อนย้ายได้เนี่ยก่อนที่จะย้ายได้เนี่ยมันจะต้องหมุนสกรูออกก่อนนะครับสกรูมันมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ตัวนะก็หมุนออกสกรูมันนี่เท่ากันไหมเนี่ยคือถ้า4แฉกมันจะเท่ากันใช่ไหมที่ไม่เท่ากันก็คือ5แฉก2อันแรกหรือเปล่าถามใครวะเห็นไขควงเล็กๆแบบนี้นึกถึงสมัยโน้นสมัยที่เล่นรถเขาเรียกว่าอะไรนะรถทามิยาแต่บ้านเราไม่เรียกรถทามิยาน่ะจะมีรอยมือช่างนิดนึงนะอันนี้ขนาดล้างแล้วเนี่ยก่อนมาทำเนี่ยเท่ากันไหมเนี่ยโอ้ยมันไม่เท่ากันนะทุกคนตายแล้วทำยังไงดีเนี่ยจัดโซนเหรอไอ้สกรูตรงเนี้ยกับสกรูตรงเนี้ยไม่เท่ากันนะเวลาอันนี้ก็จะเต็มอีกสกรูไม่เท่ากันก็ต้องจัดโซนให้มันนะครับเมื่อกี้แบตอันนั้นก็จะหมดนะอ
อย่าบอกนะว่าข้างซ้ายข้างขวาไม่เท่ากันอีกเนี่ยจะกรี๊ดนะตรงนี้เหมือนจะเป็นแพรหรือเปล่าเป็นแพรนะตรงนี้นะครับทัชไอดีตรงนี้เป็นแพรเราสามารถย้ายมันไปก่อนได้ไหมมันจะติดกาวไว้นิดนึงนะครับแงะมันเลยไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเอาแผ่นใหญ่ออกก่อน ดูดีเท่ากันปะเท่ากันกล้องนี้ก็ปรับให้เป็นแมนนวลโฟกัสนั่นเนี่ยปรับเป็นออโต้มันก็ตามให้นี่วะคือกล้องดีอ่ะขนาดน็อตที่มันอยู่ตรงสกรูที่อยู่ตรงลำโพงนะ3ตัวนะยังยาวไม่เท่ากันเลยอ่ะคือนี่คือความละเอียดหรือความคือความจุกจิก แล้วก็มีแผ่นนี้อีกเอามาไว้ตรงนี้นะครับไม่มีใครเอาไปทำเองหรอกเชื่อสิมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละอันนี้กล้องจริงๆมันต้องมีครีมเล็กๆเดี๋ยวเราไปเอาแหนบมาดีกว่ามีอุปกรณ์เพิ่มนะครับแหนบมันจะผ่านอะไรมาก็ตามนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันเป็นอุปกรณ์ช่างนะโอ้ลำโพงมันเป็นแม่เหล็กย้ายไป
เราแกะเมื่อกี้ลืมแกะพลาสติกออกเราควรแกะออกไหมเนี่ยแกะออกเลยนะถามใครวะเอวอยนี่ก็น่าจะหักมาตั้งแต่ติดอะไม่รู้ติดมาทำไมไม่ต้องกลัวคนขโมยเลยนะครับเพราะว่า DNA เพียบไม่ดราม่าเหมือนลอตเตอรี่แน่นอนย้ายลำโพงมาแล้วนะเดี๋ยวมันจะมียางรองข้างล่างลำโพงด้วยนะต้องเอาเข้าไปด้วยนะครับแย่แล้วมันแต่ว่ามันเป็นแค่เซ็นเซอร์เนาะตรงนี้คงไม่มีอะไรมากพวกเซ็นเซอร์วัดแสงอะไรเงี้ยจะเห็นไหมกล้องจะเห็นไหมเนี่ยคือมันจะมีเหมือนแบบเลอะสีครับน่าจะเห็นนะในกล้องตัวนี้นะครับมันมีเลอะสีอยู่ตรงเนี้ยแล้วเรากังวลตอนแรกเรากังวลว่าถ้ากล้องอยู่ตรงนี้แต่จริงๆกล้องอยู่ตรงนี้นะถ้ากล้องอยู่ตรงเนี้ยมีปัญหาแน่เพราะว่าถ้าเลอะสีอ่ะมันก็เหมือนแบบเลนเลอะใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นตรงเนี้ยมันเป็นเซ็นเซอร์วัดแสงสังเกตไหมเวลาเราโทรศัพท์อยู่แล้วยกหูมายกโทรศัพท์มาแนบหูมันก็จะแสงมันก็จะดับแสงที่หน้าจอมันจะดับนะครับนั่นแหละมันทำหน้าที่ตรงนั้นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มนะครับก็คือคัตเตอร์ไปดูมาแล้วเขาเอาคัตเตอร์ซ้อเลยครับพ
ราะว่ามันจะมีบางจุดที่ถูกยึดไว้ด้วยกาวเนาะอย่างเช่นจุดนี้นะครับจุดนี้ถูกยึดด้วยกาวนี่นะรอคัตเตอร์แซะเลยเย่ถอดแผ่นเหล็กออกได้แล้วมันถูกยึดไว้ด้วยกาวแต่ว่าปุ่มโฮมเราต้องไปได้แล้วมีบางคลิปเขาข้ามตอนที่เอาย้ายสายแพรจากจอเก่าไปจอใหม่เนี่ยเขาทำเป็น fast forward นะครับซึ่งตอนนั้นแหละโคตรละเอียดเลยนะแล้วคลิปนี้ของเน็ตก็จะไม่ใช่คลิปที่สั้นนะครับหลังจากหมายถึงว่าหลังตัดต่อเสร็จนะมันจะเป็นคลิปที่ยาวยกเว้นตอนที่แบบจัดหาอุปกรณ์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันละเอียดอ่อนมากตอนนั้นทำไมเขาดันปุ่มโฮมออกมาได้วะหรือว่าก็ตัดกัดฟันดันออกมาเลยเหรออ๋อกัดแขวดันออกมาหลดมันเป็นกาวมันเป็นกาวแปะอยู่เนี่ยมันเป็นยางนิ่มๆแล้วก็เป็นกาวแปะอยู่อย่างเงี้ยนี่คือปุ่มโฮมนะทุกคนอ่ะย้ายไปก่อนย้ายไปทีละอย่างช่างนี่ต้องมีเล็บยาวนิดนึงนะไว้แงะแซะโน่นนี่นั่นย้ายปุ่มโฮมมาที่ใหม่โอ้ iPhone 10นี่น่าจะดีเนาะเพราะว่าไม่มีปุ่มโฮมไม่ต้องย้ายจะเป็น Face ID แทนมันก็จะเป็นกระเดิดลอยๆอยู่อย่างนี้เป็นอย่างบอก็เนียนอยู่นี่มันยากเพราะว่าต้องให้ได้มุมกล้องอันนี้แหละอันนี้จอใหม่นะทุกคนเอาปุ่มโฮมใหม่มาใส่มันก็วอยก็มาติดอยู่ตรงกลางหน้าจอคนนี้แจ๊กยังย้ายปุ่มโฮมไปแล้วแล้วก็
อันนี้เอาใส่เลยไหมใส่เลยได้ปะก็ใส่ไปทีละอย่างนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวนี่ลำโพงนะเอามาไว้เป็นที่ดูดสกูเอาไปคาไว้ก่อนทำตามเขานะครับ step by step นะอย่าหัวหลานลื่นคู่เด้อครับพี่น้องนี่นะครับประกบปุ่มโฮมกับสายแพรที่มันจะลัดจากข้างล่างไปหาข้างบนกึกน่ะได้ยินเสียงไหมโอเคเราจะไม่ทำเหมือนกับในคลิปทั้งหมดเพราะว่าเราเป็นกังวลกับพวกสกรูนี่มากนะกลัวมันจะหายสกรูพวกสกรูอันนี้ทำไมมันไม่ดูดวะโอ้ยอันนี้มันไม่ดูดอ่ะ
แตก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 ด้วยแตกแตกเหมือนเดิมนะปุ่มโฮมเจ็ดหน่อย โอเคความยากมันอยู่ตรงลำโพงเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องครับมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดตรงนั้นอันนี้คือลำโพงเราแค่ต้องการรู้ว่ามันเอาออกยังไงความยากอยู่ตรงนี้วิธีการก็คือสายแพนนี้ตรงที่มันเป็นกาวใสๆนะครับมองเห็นไหมกาวใสๆแง้มให้หมดเลยคนเนี้ยเขาทำดีนะเพราะว่าเขาไลฟ์เลยเนี่ยใช้เวลาจริงๆแค่23นาทีนะครับแต่เสียอยู่อย่างนึงคือเขาไม่พูดเพราะว่าเขาคงสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้ไม่เหมือนเราที่แบบว่าต้องทำหลายอย่างมากต้องดูต้องตาต้องดูหูต้องฟังปากต้องพูดขอหยุดก่อนนะนี่แงะแม่นออกเลยครับเดี๋ยวนะอันไหนที่เราจะไม่ออกไปเนี่ยอันนี้สายแพร2อันนี้ไม่ออกไปอ๋อเราเอาแค่เซ็นเซอร์ตรงนี้ไปนี่ว่าแล้วเราจะกลัวอะไรกับสายแพรตรงนี้วะใช่ไหมโอ้ยเนาะนี่ครับเราเอาแค่พวงเนี้ยพวงเนี้ยพวงนี้นะเอาพวงเนี้ยไปส่วนสายแพรอันเนี้ยไม่ต้องระวังเลยแต่ระวังก็ดีเผื่อมันเดี๋ยวเผื่อมันเอาไปเทิร์นได้แล้วเราก็แงะเราเอาอันนี้ไปก่อนนี่มันอยู่ตรงกล้องมันดึงออกมาเลยได้ไหม
ขาคงทำมาเยอะเนาะเราค่อยมาไลฟ์กูนี่ไลฟ์เลยจ้าครั้งแรกทำไมมันไม่ออกวะไอ้ตรงเนี้ยมันทำยังไงมันเอาออกตอนไหนเนี่ยขอดูแบบเขาก็ดึงออกไปเฉยๆนี่ว่าอ๋อมันมีกาวไอโฟนไม่ควรใช้กาวนะเนี่ยกาวหมดเลยเนี่ยเขาเอาแพรออกไปให้ได้ก่อนนี่นะมันจะเป็นต่อนเป็นพวงอย่างนี้นะเอาพวงนี้ออกมาให้ได้ก่อนวางไว้ตรงนี้ แล้วก็แซะเอาอันนี้ครับมันจะเป็นเหมือนฟองน้ำอ่ะตรงเนี้ยให้ดูนี่นะฟองน้ำตรงนี้ไม่ต้องดูไลฟ์ก็ได้นะครับคอยดูที่ตัดต่อเนี่ยเพราะว่าต้องเอาพวกนี้ไปอินเสิร์ตให้มันเห็นชัดๆรอก่อนคุณครูเดี๋ยวดูจบจะกดไลค์ให้เลยมีเหมือนดึงเส้นผมออกด้วยไหมเนี่ยดีเทลมันเยอะนะครับย้ายฟองนงฟองน้ำอะไรเนี่ยเอาไปเปลี่ยนที่ร้าน
มันย้ายให้หรือเปล่าไม่รู้เว้ยไปเบลมเขาทำไมไม่แล้วพูดข้อเท็จจริงโอ้ยอย่างนี้เราควรซ่อมรถเองอะดีใช่ปะก็อาจจะใช่อันนี้มันอยู่ตรงลำโพงนะครับย้ายปุ๊บใส่ปั๊บอย่าลืมนี่ใช่อะไรโอ้โหนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแบตปลอมแบตเทียบมันโคตรหมดไวตะแกรงโลหะนะครับเออตรงนี้ดีนี่ชิ้นนี้นะมันไม่มีโฟกัสหรอกมันใกล้สุดละแค่นั้นแหละ ชิ้นนี้เอาไปด้วยจะต้องดัดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นโลหะคือมันไม่ควรหลุดออกจากกันเว้ยทำความสะอาดหน่อยไฟเขียวขึ้นแล้วไฟเขียวที่นาฬิกาขึ้นแล้วหมายความว่าตีสองแล้วใช่ไหมมันจะขึ้นทุก2นาทีแล้วก็12นาทีของชั่วโมงใหม่
คต่อไปย้ายไอ้พลาสติกตรงกล้องเนี่ยเหมือนฮูดน่ะซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับใช้คัตเตอร์แซะเลยครับพลาสติกตรงเซ็นเซอร์ต่างๆใช้คัตเตอร์แซดแต่เราไม่ใช้กาวนะเราขอกลับไปใช้กล้องตัวเดิมนะครับพอดีแบตมันเต็มแล้วต้องแกะสีเหลืองนี่ออกดึ๊บนี่แล้วก็พับอันนี้เข้ามาจริงๆอย่าเพิ่งยึดอย่าเพิ่งฟิกอันนี้นะทุกคนแต่ว่าถ้าฟิกไปแล้วก็คลายน็อตตัวบนสุดออกนี่คลายน็อตตัวบนสุดออกแล้วทับเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่น็อตก่อนที่มันจะหายพวงอันนี้ออกไปก่อนน็อตตัวข้างๆเนี่ยสังเกตนะมันจะสั้นๆสุดเห็นไหมนี่คือน็อตตัวข้างๆแโอ้เขาจะเสร็จแล้ว นี่เราไม่ได้มาแข่งกันนะก็หลังจากที่ใส่แผ่นอันนี้เนี่ยนะยัดเข้าไปใต้นี้แผ่นเหล็กเสร็จแล้วนะครับก็เอาลำโพงมาใส่เอาลำโพงมาใส่ลำโพงกับเซ็นเซอร์นะมันจะใส่ยากนิดนึงนะเอาลำโพงกับเซ็นเซอร์มาใส่ตะแกรงลำโพงอ่ะพูดผิดตะแกรงลำโพงกับเซ็นเซอร์เสร็จปุ๊บก็ให้เอาตัวนี้มาครับตัวนี่ตัวเนี้ยมันเรียกว่าอะไรไม่รู้มันน่าจะเป็นลำโพงแหละเพราะว่ามันดูดไอ้นี่มันดูดสกรูใส่ทับเข้าไปอย่างนี้นี่นะใส่แค่นี้ก่อนนะเสร็จแล้วก็ใส่กล้องก่อนใส่กล้องเนี่ยเช็ดเลนนิดนึงด้วยผ้าอันนี้แหละจริงๆมันเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะถึงแม้ว่ามันจะราคาถูกก็ตามเรียบร้อยก็เอาโอ้เดี๋ยวนะ
อย่าลืมเอาฮูดกล้องมาใส่ก่อนนะครับทุกคนฮูดกล้องเป็นหน้าตาแบบนี้นะเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่กล้องลงไปแล้วก็เอาแผ่นนี้มาใส่ทับทุกสิ่งทุกอย่างกดไว้แล้วก็เอาสกรูมาสกรูเนี่ยสกรูตรงส่วนข้างบนเนี่ยมันจะมี3อันจะมี2อันที่เท่ากันก็คือมันจะใส่ข้างๆมันจะใส่ซ้ายกับขวาเพราะว่าซ้ายกับขวาเนี่ยความมันตื้นนะครับส่วนอันนั้นที่มันหล่นลงไปก็ให้ขอออกมาอย่างนี้อันนี้ยาวสุดมันจะอยู่ตรงที่ลึกสุดโอเคเสร็จแล้วคราวนี้กว่าจะได้นี่นะทุกคนมันไม่ได้ง่ายนะมีสี่แพรนะครับส่วนปุ่มโฮมเราใส่เสร็จแล้วแต่ว่าในคลิปอ่ะเขาจะมาจัดการกับตรงส่วนปุ่มโฮมเป็นลำดับสุดท้ายเนาะปุ่มโฮมก็กดแล้วแน่นๆดีนะโอเคหลังจากนี้ครับก็มารวมประกอบร่างครับกับตัวเครื่องตัวเมนบอร์ดนี่นะประกอบร่างกับเมนบอร์ดนะครับอันเนี้ยเขาจะใส่มาเขาจะออกแบบมาให้ขนาดมันไม่เท่ากันสักอันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไล่ใส่ไปนะครับไล่จากอันไหนอันนี้เรียกใกล้เนาะใกล้ไปไกลนะครับกูเข้าใจถูกป่าววะให้สายแพรของข้างบนเนี่ยให้สายแพรของชุดกล้องชุดเซ็นเซอร์เนี่ยอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่ามันเป็นสายที่ยาวสุดเห็นไหมนี่นะอันนี้นี่จะเป็นจอเป็นทัชสกรีนเป็นจอเป็นสายแพรข้างบนทัชสกรีนจอสายแพรข้างบนทัชสกรีนกับจอน่ะเราแยกไม่ออกเหมือนกันเอาจริง
นี่โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยก็ช้อนเข้าไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีแบบเคี่ยวนะก็ช้อนเข้าไปอย่างนี้ปรากฏหักจานี่ไม่อะวางลงไปตรงๆแล้วกันลอยมือเพียบเป็นงานแฮนด์เมดจริงๆต้องมีน้ำยาจะเป็นไรไหมใช้ได้แหละเพราะว่ามันใช้เช็ดกล้องได้กล้องก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่นะครับเราจะใช้น้ำยาเช็ดแว่นเนี่ยฉีดใส่ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดทำความสะอาดเก็บงานเยี่ยมแล้วก็ปัดฝุ่นเล็กน้อยเพราะคงไม่มีใครที่แบบว่าโอ้เกือบลืมอันนี้ครับอันนี้ที่มันจะปิดสายแพจัดระเบียบสายแพเนี่ยยังไงล่ะเนี่ยหืออย่างนี้ใช่โอเคอันนี้แหละที่ช่างหลายคนลืมใส่ถ้าลืมใส่นี่ก็คือยาวนะมันจะมีตัวยาวสุดอยู่อันนึงก็ตามนั้นนะมันกลับหัวเวลาขันน็อตเนี่ยให้ขันแบบทะแยงใช่ปะใช่ไขควงที่แถมมาให้เด้ออันดอกที่เป็นสี่แฉกอ่ะไม่ใช่แม่เหล็กนะจ๊ะหรือว่าเขาจงใจเกิดอาการมือสั่นเนื่องจากตอนนี้ตีสองอุ๊ยอุ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิดรูผิดรูน่าจะตรงนี
ยาวไม่เท่ากันสักตัวสกูเพิ่นอันนี้คือความละเอียดหรือคือความจุกจิกเนี่ย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 มันจะหล่นลงไปแล้วเนี่ยบางคนนอนแล้วแบบตื่นขึ้นมายังเจออยู่นี่คงช็อกเนาะอยู่มันใช่ไหมเนี่ยเอหรือว่าอยู่ตรงนี้โอ้เปลี่ยนหน้าจอ iPhone อยู่ครับน้องโจ้อ๋อมันฟิกไว้เว้ยคือแบบถ้าไม่ใช่น็อตที่ถ้าใส่น็อตผิดตำแหน่งอ่ะมันก็จะขันไม่เข้าปรากฏล่วงลงไปในรูสองตัวต้องเทออกมาเน่สายแพรขาดสะดือสูเรารู้นะว่าต้องเอาผ้ามาลองอ่ะแต่นี่มันเครื่องของญาติไงก็เลยถ้าเอาผ้ามาลองมันจะออกกล้องมันจะไม่สวยก็เลยไม่เอามาลองแต่ว่าถ้ามีคนแบบจ้างเราเปลี่ยนเราก็เราก็จะลองให้อยู่อ่ะโอเคเช็ดอีกรอบไม่ลืมอะไรแล้วนะประกอบแล้วนะประกอบก็อย่างนี้นะครับอย่างที่บอกจริงด้วยนะมันต้องช้อนนะนี่นะมันต้องช้อนเข้าไปอย่างนี้กริบแล้วก็บีบข้างๆกริบ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 แล้วก็ใส่น็อตตัวสุดสองตัวสุดท้ายตรงนี้ระหว่างนี้เราเปิดเครื่องรอได้เลยเผื่อมีอะไรผิดพลาด
จะได้แบบว่าเอาออกมาแก้ทันได้เสร็จแล้วเปลี่ยนดอกไขควงนี่นะไขควงอ่ะเปิดออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่ดอกอันนี้จะมีเขี้ยวก็ใส่ให้ตรงฟึบแล้วก็หมุนอันนี้เข้าไปจะทำไงถึงจะเห็นน่ะแต่จริงๆก็ไม่ต้องเห็นก็ได้นะเยอะดีเสร็จแล้วอุ้ยเสร็จแล้วนี่ครับเปลี่ยนจอ iPhone เองถ้าใช้ดีได้กดได้เดี๋ยวจะถัดลองถ้าใช้ดีนะแบบนี้แปลว่าได้ใช่ไหมแล้วก็ลองกดปุ่มโทรออกอันนี้คือค้างนะนี่นี่กดได้คือมันเพิ่งเปิดเครื่องขึ้นมามันก็เลยค้างนิดนึงนะครับแล้วก็เขาให้เช็คอะไรอีก contact มันต้องเลื่อนได้แบบนี้ assistive touch เลื่อนตามนิ้วประมาณนี้นะครับจากจอแตกๆข้างๆกลายเป็นใหม่กิ๊กแบบนี้ไม่บอกไม่รู้หรอกว่าเปลี่ยนมา เรียบร้อยครับใช้ได้นะสุดยอดมากเหนื่อยจริงๆ4ชั่วโมงเนี่ย2ชั่วโมงครึ่งไหมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนจอ
เปลี่ยนหน้าจอ iPhone ง่ายๆด้วยตัวท่านเองที่บ้านนะครับใช้เวลาแค่3ชั่วโมง นะก็อยากทำเองอ่ะไม่อยากจ้างคนอื่นอ่ะกลัวเขาจะแอบเปลี่ยนเอาอะไรข้างใน you know นะครับจะทำไงล่ะถ้าเขาแอบเปลี่ยนเอาแบตเตอรี่เนี่ยเออซึ่งมันไม่ได้มีแค่แบตเตอรี่นะครับแล้วอะไหล่ชิ้นเล็กๆน้อยๆน่ะมันเยอะแยะนะถ้าเราแบบให้เขาเปลี่ยนให้แล้วเขาไม่ใส่กลับเข้าไปให้ทำไงอ่ะเออนี่แหละเป็นสาเหตุนะครับครับไลฟ์นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่แบบไม่หล่อเลยจริงเอ๊ะหรือว่าหล่อวะเอ๊ะหรือไม่หล่อทุกไลฟ์โอเคแค่นั้นแหละโอเคครับบ๊ายบาย